ถ้าเจ้าลองหลับตาจะได้ยินเสียงของพวกเขาสงครามสุดท้ายที่ดังก้องก่อนที่นักรบสปาร์ตาคนสุดท้ายจะสิ้นใจถึงแม้เสียงในวันนี้จะเงียบลงไปแต่เรื่องราวของเขาจะส่งเสียงไปตลอดเจ้าคงไม่ได้ให้ข้ามาเพื่อคุยกันเรื่องนี้หรอกนะเจ้าคิดอะไรอยู่ในหัวกันแน่เออโทโดสสงครามแห่งเทอร์โมเพลีดังกึกก้องอยู่ในใจเราแต่การที่เราอยู่ที่นี่มันรู้สึกได้ถึงกระดูกแต่ที่นี่ไม่มีอะไรนอกจากผีข้าเป็นห่วงเรื่องคนเป็นๆมากกว่านำหอกของเจ้าออกมาสิหอกข้าเพื่อข้าต้องรู้บางอย่างโอ้เซครับเซเฮลโทดอสข้าไม่เป็นไรข้าไม่เป็นไรตำนานเป็นเรื่องจริงนั่นคือหอกของลีโอไนดัสของมีดของฮีโร่เมื่อกี้บอกลีโอไนดัสมีเอ็ดเขาเป็นเหมือนแบบเจ้ารู้ได้ยังไงว่าหอกนั่นเกิดอะไรคือเอาพี่สารเลือกข้อแรกเลยแล้วกันเจ้ารู้ใช่ไหมว่ามันเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นข้าไม่รู้หรอกแต่ข้าแค่สงสัยมันเคยมีที่ที่ข้าไปและข้าคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันจนถึงตอนนี้มีสิ่งก่อสร้างประหลาดที่เกาะแอนโดรสรูปทรงมันตรงกับรูปแกะลึกลับในหินแต่เป็นทุกอย่างที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าอยากให้ข้าไปที่แอนโดรสเพื่อให้ดูรูปทรงมันเนาะจากที่ข้าเดินทางมาข้าได้ยินเรื่องของอารยธรรมโบราณของกลุ่มคนผู้มาก่อนหอของเจ้าและสถานที่พวกนั้นเชื่อมโยงกันหอถูกปลุกขึ้นเพราะเจ้าเฮอร์โลโทโดสงั้นข้าเชื่อใจเจ้าข้าจะทำทุกอย่างที่ข้าทำได้เพื่อหาแม่ของเจ้าข้าสัญญาแต่ก่อนอื่นเราต้องไปที่เกาะแอนโดรสก่อนI'll meet you at my ship. โอเคไว้เจอที่เรือยังไงก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ Assassin's Creed Odyssey พาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่7นะถ้าจำไม่ผิดนะพาร์ทที่7ละแต่ถ้าผิดก็ขออภัยด้วยละกันดูชื่อเอาดูชื่อคลิปเอานะคะยังไงต้องขออภัยจริงๆที่คือว่าพาร์ทที่แล้วทิ้งกันไว้ที่ตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้เล่นมาหลายวันอยู่นะคะเป็น
อาทิตย์กว่านะคะเพราะว่าพอดีพี่สาวไม่ว่างนะเลยก็เลยไม่ได้ลงคลิปเลยนะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาเล่นนะคะอย่าถามนะว่าก่อนๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างเรื่องราวถึงไหนแล้วพาร์ทนี้ขออนุญาตไม่เล่าย้อนละกันเพราะว่าลืมเหมือนกันเดี๋ยวเราดำเนินเรื่องต่อไปนะถ้าจำไม่ผิดนะคร่าวๆเลยคือตัวของคาซันดานะคะนางเอกของเราเนี่ยต้องการที่จะไปตามหาแม่แล้วนะก็คือน่าจะต้องหน้าไปที่เอเธนนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องมาที่เกาะนี้ก่อนแอนโดรสเพราะว่ามันมีสิ่งก่อสร้างประหลาดๆแล้วมีของที่มันคิดว่าเชื่อมโยงกับหอของเราเฮ้ยส่งอิคารอสขึ้นไปหาอัจจ้า Here it is Here นี่ไงเจอทางเข้าแล้วมันคืออะไรไม่รู้เขาบอกให้เรามาเราก็มานะมันน่าจะมีอะไรที่มันสำคัญ Andros Island Land of อ่านไม่ทัน Pruder อุ๊ยเฮ้ยหนังหมีโอ้ my gosh โอ้โหไม่ได้เล่นนานไอ้ยาสเต็ปยังได้อยู่มันอยู่ในสายเลือดโอ้ยโอ้โหไอ้เกาะนี้ดีอ่ะน่าล่าเดี๋ยวว่างๆต้องมาล่าเนื้อโอ้ถือว่าเราเปิดมิติใหม่เลยเกาะแอนโดรสจะได้รู้ว่ามันมีทั้งหมูหมีหมาเยอะมากเฮ้ยเลอใครเลอไม่ใช่จะบอกว่าเลอค่ะเดี๋ยววันหลังมาฟาร์มจะมาล่าเกาะนี้นะนี่ไงทางเอ้ยมีหมูอีกแล้วอ่ะมันจะกัดเราไหมนั่นไงหันไม่ได้อ่ะหมูมันเกี้ยวกัดเขาจัดการก่อนนี่ก็ไม่ได้เล่นของอาทิตย์กว่าถึงปะถึงดิแทบลืมเนื้อเรื่องบอกเลยแทบลืมแล้วก็ไม่ได้ไปย้อนดูด้วยของตัวเองนะว่าแบบเราเล่นไปอะไรถึงไหนละนั่นประตูเหรอ ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่ะไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยประตูทางเข้านะมีขอให้รู้เฉยรู้ก่อนนี่เราต้องเข้าแบบสวยๆครับเดินเข้าไปคาสินแล้วจะเข้าไปข้างในยังไงเนี่ยฉันสงสัยไอ้ข้าสงสัยฟืดย้อนแยงมาดีนะคะตอนนี้ตัดภาพมาที่คาซันดราตอนเด็กที่หน้าตาเหมือนเด็กใน Beyond Two Souls จัดๆอุ๊บใครน่ะออกมานะความลังเลจะทำให้ถูกฝังข้ารู้ท่านแม่เอ้าทำไมพูดแล้วไม่มีเสียงข้ากำลังจะทำข้ารู้แต่มีเพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นจะตัดสินทุกอย่างคืออะไรทำไมไม่ได้ยินเสียงแม่พูดหอของเลโอไนดัสเจ้าโตพอแล้วหอกของพ่อข้ามีพันธะผูกพันแต่ว่าเจ้าพร้อมแล้วเมื่อกี้งงมากคือแม่ขยับปากแต่ไม่มีเสียงออกมาไม่มีซับขึ้นให้ด้วยข้ารู้สึกบางอย่างหอกนี่มันมีเวทมนต์มันมีพลังทางสายเลือดมาอย่างยาวนานสายเลือดของวีรบุรุษเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในตัวของเจ้าและครอบครัวเราทุกคนเลยเหรอคิดถึงเลโอไนดัสเขามีความกล้าหาญและเสียสละครั้งยิ่งใหญ่เจ้ามีสายเลือดของเขาและความแข็งแกร่งของเขาเราสามารถรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวนั่นคือพรสวรรค์ของครอบครัวเราแต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจบางคนรู้จักพลังของพวกเราและอยากครอบครองมันเป็นของตัวเองพวกนั้นจะพากมันไปจากเราข้าจะไม่ยอมข้ารู้เจ้าคือนักรบถ้าเรามองตรงไปข้างหน้าแล้วมองไปเรื่อยๆจะไม่มีใครแตะต้องเราได้พายุใกล้เข้ามาแล้วบางทีเราควรรีบตรงไปข้างหน้าท่านแม่ข้าไม่เคยลืมท่านเลยอ่ะ
ือนึกถึงอดีตขึ้นมาได้ว่าหอกมีแมจิกแล้วก็สามารถเปิดประตูอย่างนี้เหรอโคตรเท่อย่างล้ำคือจริงป่ะไอ้พวกอะไรที่มันยุคก่อนๆอ่ะมันจะมีแบบเหมือนเทคโนโลยีที่ไม่สามารถเอ่ยได้คือมันไม่รู้บ้าเอ้ยใครเป็นคนสร้างเนี่ยดูดิให้เราเหมือนนี่เลยอ่ะ Assassin's Creed Origin ตอนเปิดฉากเดินอยู่ในโถงทราย How does a place like this exist? มันมีที่แบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยเหมือนจะจัดตอนอุ๊ยมันมีอะไรอ่ะแล้วฉันจะแล้วข้าจะอธิบายแบบนี้ให้กับมาคอสยังไงเนี่ยคอยจะลืมนะคะถ้าเกิดเราเล่นแบบอะไรที่มันเก่าๆวิธีสายชอบใช้แบบฆ่าเจ้าอย่างเงี้ยมันเหมาะกับแอสซัสซินนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนานเราไม่ได้แปลนานคอยจะคิดว่าเป็นชั้นอยู่ด้านชั้นมันจะแบบสมัยใหม่ไปไหมเราต้องแบบฆ่าเจ้านี่เราเจอเอาหอกวางแน่นอนรูปร่างแบบนี้Interact ใช่เลยเหมือนรู้มาก่อนมันสัมผัสได้เว้ยมัน I can feel it อะไรอ๋อปิ๊กโอ้เก็บมาเก็บมาโหลืมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยดูดิคือฉันอยู่ในยุคเก่าจริงปะเนี่ยเสียงเหมือนDetroit become human คือเหมือนทุกเกมตอนนี้เหมือนทุกเกมพี่สาวเป็นคนชอบเล่นเกมนะชอบเล่นเกมเนื้อเรื่องเล่นทุกเกมอ่ะอาจจะไม่จบเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาแบบยาวขนาดนั้นอ่ะเป็นคนที่มีเวลาประมาณสัก 2-3 วันแล้วก็ 4-5-6-7 วันนี้ไม่ว่างแล้วDemos, the Forge. ฉันรู้ว่าฉันปล่อยให้เธออยู่ในเครื่องอนิมัสนานเกินไปการเชื่อมต่อของเธอเลยล้มเหลวเธอไม่เข้าใจนี่มันยืนยันได้เลยว่าคราสันดาใช้เทคโนโลยีนั่นปรับปรุงพลังเรานึกภาพของหองนั่นสิฉันยอมรับว่านั่นเป็นการค้นพบที่น่าทึ่งแต่ตอนนี้ในฐานะหมอที่จะต้องดูแลเธอแล้วก็ฉันขอสั่งให้เธอพักซะก่อนที่จะกลับไปที่คราสันดาต้องพักนั่นหน่อยละก็ได้แต่นั่นเพราะว่าฉันมีเรื่องที่ต้องทำต่อแล้วนะขอร้องอ่ะแค่พักสมองซะหน่อยอย่างสุดท้ายที่เราต้องการคือการกระตุ้นอาการของ bleeding effect ให้มันแสดงอาการนะไม่รับปากหรอกอย่าลืมสิเราเป็นทีมเดียวกันนะเราจะช่วยกันจนกว่าเธอจะเสร็จงานนี้โอเคก็คือถ้าใครที่ได้ติดตาม Assassin's Creed พักไม่ว่าจะภาคไหนๆก็จะเข้าใจนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนยุคปัจจุบันนะคะแต่ว่าเราใช้เครื่องอนิมัสเข้าไปนะก็คือย้อนเหมือนแบบใช้ DNA ของคนสมัยก่อนนะคะใส่ในเครื่องแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูว่าในสมัยก่อนในที่มันเกิดเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะก็ภาคนี้จะไม่อธิบายแล้วกันเพราะว่าถ้าอธิบายมันก็จะคือเป็นการอธิบายซ้ำไปอีกก็ใครที่ไม่เคยดูก็อาจจะงงๆนิดหน่อยก็เอาเป็นว่าเราเป็นคนปัจจุบันแต่ย้อนอดีตละกันนะแต่พี่นิสาชอบเนื้อเรื่องตามในอดีตมากกว่านะก็เลยจะไม่เน้นเบ้อ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 อะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเบ้อโอ้โทษ sorryขอให้เราพักแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะตอนนี้เราอยู่ในลอนดอนทุกคนลอนดอนนะอยู่อังกฤษไม่มีอะไรแล้วอ่ะกลับเข้าเครื่องไหมจะมีอีเมลแหละแต่ขี้เกียจอ่านแน่ใจนะว่าจะกลับตอนนี้ถ้าเราตอบว่าโนมันก็ไม่ได้ไงอ๋อ yes ฉันพร้อมจะกลับไปหาคาสซานดราแล้วโอเคฉันจะดูแลเธอเองได้เวลาย้อนเวลากลับไปอีกแล้วนะอย่างที่บอกคือพี่ที่สาจะไม่เน้นภาคปัจจุบันซะเท่าไหร่นะก็คือเราจะไปเล่นภาคอดีตละกันแล้วเราจะไปรู้อดีตด้วยกันพร้อมๆกันเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันเก่าๆมากกว่าจะเป็นปัจจุบันนะขอโทษมีเสียงไลน์หรือปิดเสียงเสียงไลน์น่าจะเข้าไมค์ไปแล้วนะลืมปิดเสียงโทรศัพท์ sorry
อนนี้ย้อนกลับมาที่เมื่อสักครู่นี้หอกของข้าแข็งแกร่งขึ้นพวกลัทธิไม่มีโอกาสเฮ้ยลีโอไนดัสโอ้นี่คือการอัปเกรดหอกทุกคนMy Hawk Stronger นี่ไง Spear Level 2เฮ้ออ๋อถ้าเราจะอัปเกรดหอกเราจะต้องมาอัปเกรดที่นี่หรอของที่เราต้องอัปเกรดก็คือจะเป็นไอ้สามเหลี่ยมตรงเนี้ย Artifact Fragment ได้จากการได้จากพวกล่าลัทธิพอเราล่าลัทธิ1คนเราก็จะได้เป็น Artifact Fragment แล้วเราก็มาอัปเกรดหอของเราได้1เลเวลอย่างเงี้ยน่าจะใช่นะถ้าดาวไม่ผิดเดี๋ยวเฮ้ยพาร์ทนี้เราพักเนื้อเรื่องไว้แล้วเราไปล่าไอ้นี่กันก่อนมั้ยไปล่าพวกลัทธิอยากรู้ว่ามันอัปเกรดแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ถือว่าเป็นพาร์ทพิเศษละกันนะคะเพราะปกติแล้วพี่สาจะเล่นเกมแล้วแบบเน้นเนื้อเรื่องนะเน้นเนื้อเรื่องเป็นหลักศัตรูตัวไหนที่ไม่จะเป็นเราก็จะไม่อัดคลิปแต่ว่าพาร์ทเนี้ยอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนกันว่าแบบถ้าเราไปล่าพวกลัทธิแล้วเราจะได้ของที่เราได้มาไอ้พวกArtifact Fragments เนี่ยนะคะถ้าเราได้มาแล้วเรามาอัปเกรดหอกมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นคือมันจะยิ่งใหญ่หรือมันจะแข็งแกร่งขึ้นยังไงนะนี่เลียวในดัตรู้หรือเปล่าว่ามีที่แบบนี้ไม่น่าจะรู้นะถ้ารู้นี่อัปเกรดหอกเต็มแน่นอนเอาไปข้างนอกก่อนว่าจะไปล่าพวกลัทธิสัก2คน3คนประมาณเนี้ยน่าจะจบพาร์ทพอดีอุ๊ยอย่าบอกนะว่าตามอ๋ออเล็กซิออสแต่เวลาคุยแล้วเรานึกว่าลัทธิตามมาดักข้างหน้าพอดีแหมมันจะอะไรจะพอดีเด้ขนาดนั้นโอ้โหอันนี้น้องชายเราพี่รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากนะที่เลือกที่จะเล่นคาสันดามาเขารู้สึกว่าคาเล็กซิออสอเล็กซิออสหล่อมากเจ้ามาคนเดียวเหรอสบายดีไหมอเล็กซิออสเจ้ายังมีชีวิตอยู่อย่ามาแตะข้านะไม่เอานะน้องชายเจ้าต้องเล่าให้ข้าฟังทุกเรื่องเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าข้าไม่จำเป็นต้องบอกอะไรกับเจ้าข้าไม่รู้จักเจ้าแต่ข้ารู้จักเจ้านี่แต่ช่างมันเถอะนี่มันไม่สำคัญที่เราจะมาเถียงกันถูกของเจ้าเหมือนที่เจ้ายืนนิ่งตอนที่ใช้อาร์ติแฟกต์มันเลยทำให้ข้าสนใจเจ้าไงฮะอาร์ติแฟกต์แสดงความจริงนะเราคือครอบครัวและเราทำให้สปาร์ต้ายังรอดใช่มันแสดงให้เห็นถึงความจริงมันยืนยันในสิ่งที่ข้ารู้มาตลอดว่าเจ้าโยนข้าลงจากภูเขานั่นเฮ้ยมึงเห็นแต่ภาพมึงไม่เห็นเหตุการณ์คือเจ้าคิดว่านั่นมันง่ายนะเหรอไม่เอาหน้าเล็กซิออสเรามาคุยเรื่องนี้กันหยุดเรียกข้าแบบนั้นข้ารู้อยู่แล้วว่าคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นได้เดมอสตอนนี้เขาเป็นใครล่ะข้าไม่รู้จักละเขาคือมนุษย์ที่เทียบเคียงกับเทพมีคนต่างหวาดกลัวด้วยพวกลัทธิและโลกของกรีกอะไรมึงเนี่ยคิดไปเองอะสำหรับข้าฟังดูอย่างกระเทพนิยายพวกลัทธิแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาให้เหมือนกันหรือเปล่าระวังปากของเจ้าซะไม่อย่างนั้นข้าจะเป็นคนหุบขึ้นมาเองเจ้าไม่ทำตอนที่เจ้ามีโอกาสและตอนนี้เจ้าคงไม่ทำละนี่มันบ้าบอเราต้องตามหาแม่ของเราข้าไม่สนใจเรื่องครอบครัวนั่นหรอกข้าแค่อยากจะรู้ว่าเจ้ารู้ตัวเปล่าว่าทำอะไรทำเหมือนกับลัทธิเจ้าไงตามหาแมรินีแม่ของเราเราไม่ต้องการนางแต่พวกลัทธิคิดต่างออกไปแม่คือเป้าหมายต่อไปของพวกนั้นถ้าพวกนั้นเจอนางพวกนั้นจะฆ่านางแต่ถ้าเจ้าไม่รู้ว่านางอยู่ไหนแล้วก็หมายความว่านางก็ทอดทิ้งเจ้าเหมือนกันช่างน่าเศร้านะทำไมต้องปากคอร้อร้ายกับเราเนาะถึงแม้ว่าเราจะถูกทอดทิ้งแต่เราก็รอดเราต้องทำทุกอย่างเพื่อตามหาแม่พวกลัทธิไม่สนใจเรื่องความรู้สึกหรือครอบครัวหรอกพวกนั้นน่ะแค่อยากจะควบคุมไม่เคยเจอนิโคลัสกับค่ายมันโกหกทั้ง2ข้อเลยนะแต่ว่าน่าจะข้อ2เพราะว่ามันมีเครื่องหมายถ้าพวกนั้นตามล่าเราก็มีอยู่คนเดียวที่เขาจะหาไม่เจอข้าจัดการนิโคลัสแล้วเจ้าคงทำเพื่อความชอบธรรมจริงๆแล้วเจ้าก็เหมือนข้านั่นแหละข้าไม่สนว่าเจ้าจะคิดยังไงข้าจะตามหาเมรินีทำสิ่งที่ถูกต้อง
มากับข้าเถอะเราตามหาแม่ด้วยกันเจ้าช่วยข้าได้เจ้าคิดว่ามิตรภาพเนี่ยจะเป็นคำตอบกันเหรอวิ่งผ่านไปทั่วเหมือนเด็กร้องไห้หาแม่เจ้าช่างอ่อนแอเหลือเกินโหแรงมันคือความรับผิดชอบไม่ใช่ความอ่อนแอข้าไม่วันทิ้งครอบครัวและความแค้นความรับผิดชอบเหรออย่ามาโลกสวยนักเลยรับทิ้งวางแผนไว้แล้วแล้วมันก็ถูกขัดขวางโดยเจ้าเขามีให้ถามว่าแผนของลัทธิคืออะไรเดี๋ยวถามก่อนละกันเอาอันนี้พวกนั้นพากแม่เจ้าไปยังไม่พออีกเหรอพวกเราไม่ใช่พวกลักพาตัวพวกเราคือผู้ปกครองคนที่มีอยู่ข้างเราหรือต่อต้านเราจะต้องได้รับผลกระทบของการกระทำเช่นข้างั้นเหรอเช่นเจ้าแหละข้าได้ยินว่าเจ้าจะไปเอเธนพอไปถึงฝากบอกพิริคิดด้วยและขี้ข้าของมันนะว่ามันคือเป้าหมายต่อไปทำไมต้องมายุ่งกับครอบครัวเราลัทธิปล่อยให้เมรินีมีชีวิตปล่อยให้นิโคลาวมีชีวิตแล้วทำไมถึงอยากฆ่าตอนนี้เพราะว่าเจ้ามีชีวิตไงล่ะเจ้านำสิ่งพวกนั้นไปหาพวกเขาแล้วก็ตัวเจ้าเองลัทธิมีพลังแต่พวกเขาก็เป็นแค่มนุษย์ข้ามีเลือดแห่งเทพและข้าควรทำตัวให้เหมาะสมพวกมันจะได้เห็นว่าพวกมันคิดผิดฉันข้าจะตามล่าพวกลัทธิเจ้าเห็นจำนวนของเราแล้วเจ้าเห็นว่าข้าทำอะไรได้และเจ้าคิดว่ายังมีโอกาสอีกเหรองั้นก็ลองดูสิแล้วนี่คือความทะนงตัวของตระกูลเหรอเจ้าอ้างว่าเรามีสายเลือดเดียวกันงั้นมาดูสิว่าเจ้าจะทำอะไรได้บ้างโอ้โหอันแรกน่าจะสู้กันอย่างน้อยแล้วก็ยังมีกันนะน้องข้าอุ๊ยโดนตบข้าบอกแล้วไงว่าห้ามมาแตะต้องข้าเดมอสตบข้าทำไมว่าไงตำนานเป็นจริงไหมมันงดงามหรือเปล่าแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าแล้วหอกเจ้าเหรอช้าก่อนเฮลโทโดสหอกของข้าแข็งแกร่งขึ้นแล้วเจนสะเพิดเลยเจ้าพูดถูกมีบางอย่างเช่นอาร์ติแฟกต์อยู่ที่นั่นมันทำให้ข้าเห็นภาพของข้าและแม่ข้างั้นอารยธรรมโบราณก็มีจริงสินะคาซันดาเจ้าไม่รู้แน่ว่าพลังของเจ้านั้นมีคุณสมบัติที่จะควบคุมหอของเลียวในดัตได้ยังไม่หมดแค่นั้นนะเดมอสตามข้ามาพวกลัทธิเคลื่อนไหวแล้วเขาบอกข้าด้วยตัวเองพวกนั้นกำลังตามล่าเราครอบครัวข้าพิริคิสเขาจะบอกเจ้าทำไมอ่ะหรือว่ามันจะเป็นกับดักมันไม่สำคัญหรอกเราต้องไปเอเธนเพื่อเตือนพินิกส์และเราต้องหาแม่ของข้างั้นเราจะไปที่พินิกส์ถ้าจะหาพินิกส์แล้วก็ต้องไปที่นั่นจัดไปเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะไปเอเธนแล้วก็มุ่งหน้าไปยังเมืองพินิกส์กันนะคะแต่ว่าพาร์ทนี้อย่างที่บอกนะเดี๋ยวพิธีศาสตร์จะไปล่าไอ้พวกพวกลัทธิสักคน2คนก่อนละกันเจอแล้วเป้าหมายค่ะอยู่ข้างหน้านี้นะกับทหารจำนวนหยิบมือไม่คณามือข้าหรอกบอกเลยเดี๋ยวข้างหน้านี้เองนะคะคือจะมีไอคอนใหม่ของลัทธินะจะเป็นรูปร่างแบบนั้นอะแบบเป็นหน้ากากเป็นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวขอเข้าไปก่อนตอนนี้คนที่ควบคุมแคมป์ที่มันอยู่นั้นคือสีฟ้าน่าเป็นพวกเอเทมสินะดีเลยเขาจัดการได้ไม่ยากตอนแรกอะพี่ลิซ่าเลือกข้างที่จะอยู่ข้างสปาร์ต้านะคะแต่ว่าทำไปทำมาเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนเอเธนอีกตอนนี้ก็เลยขอไม่เลือกข้างแล้วกันมันอยู่ฝั่งนู้นเลยอ่ะเดี๋ยวส่องดูนะมีทหารเพิ่มเติมที่รอดพ้นจากสายตาอิคาร์ลหรือเปล่าค่อยๆ ย่องเอ้ยมีเอสสเอ้ยดับของฟ้าด้วยอุ้ยเสียงขวดน้ำลั่นตกใจหมดเลยเอาศพทิ้งไปข้างนอกมีคนนี้จะเก็บให้หมดค่ายเลยดีไหมเนี่ยแต่อันนี้ถ้าเราจะเก็บหมดค่ายก็ไม่ยากแล้วเพราะว่าตอนนี้เลเวลพิธีสาคือ13นะส่วนทหารในค่ายนี้คือเลเวล9เองชิวๆบอกเลยเจอของให้ลูท
ื่นเต้นตื่นเต้นเวลาจะไปรอบค่ายเราต้องห้ามพูดเยอะเว้ยเราจะต้องแบบเงียบๆให้ได้ยินเสียงลมหายใจนะคะให้ทุกคนแบบลุ้นไปด้วยเอ้ยโอ้โหไอ้นี่มันรอดพ้นจากอิคาร์ลรอดพ้นจากสายตาเหี่ยวนะคะแท็กทาร์เก็ตไม่เจอแม่เอ้ยได้ยินได้ยินคัมออนอ้าวไม่มาวะดูผิวสองรอบละไม่ปังสามแปดสามแปดเห็นไหมมันแรงมันแรงจริงต่อให้เราโดนลุมทั้งหมดเราก็ไม่ตายแล้วล่ะมั่นใจมากเพราะเลเวลมันน้อยละเลเวลเอ้ยเลเวลไว้นี่เลเวล13เท่าเราแต่มันนอนอยู่อ่ะทุกคนเราไปรอบค่าตอนนอนมันจะมันไหมเนี่ยเอาเถอะต่อให้มันนอนเราก็ต้องฆ่าท่าทางมันจะสบายจริงวะขนาดกลางวันมันยังนอนเลยแชะแมะเอาไว้ตรงนี้นะอยู่ข้างหน้าโอ้โหนอนกลางวันสบายใจอุ๊ย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 เจ๊ไม่ได้เลยเดี๋ยวพูดเดี๋ยวนี้พูดคำว่าเจ๊ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเหมือนมันเป็นเอ้ยฆ่าเลยโอ้โหง่ายง่ายมากเป็นดอกของทองด้วยว่ะเราได้เป็นกางเกงเลเวล13นะเอ้ยเลอค่าอยู่หน้ามาล่าว่ะต้องทำแบบพาพิเศษล่าลัทธิเลยปะเนี่ยคือดอบของทองเกือบทุกตัวนั่นไงเมื่อกี้พอเมาเราจะเล่าว่าพอเราพูดคำว่าจ่าเอ๋มันเหมือนแบบเป็นปุ่มสตาร์ทให้แมวพี่สาเนี่ยมันกระตือรือร้นมากพอเราจ่าเอ๋ปุ๊บแมวมาเลยต่อไปคือคนที่เราจะไปล่าอันนี้ก็ดอบเลเวล14นะฮะอย่าไปกลัวว้ามันนี่เลยอยู่ที่เดิมกับเกาะที่เราออกมาตอนแรกไม่ได้มองเดี๋ยวจอดเรือก่อนเมื่อกี้กำลังจะเล่าว่าคือแมวริสาใครถ้าใครได้ดูใครได้ติดตามก็จะรู้จักเนาะชื่อน้องเมย่านะน้องเมย่าเนี่ยจะมีความฉลาดรอบรู้อย่างหนึ่งนะขอนอกเรื่องหน่อยก็คือว่าคือนางชอบเล่นซ่อนแอบมากแต่ว่าวิธีที่เราจะให้เล่นซ่อนแอบกับนางคือเราต้องพูดคำว่าจ้าเอกก่อนว่าเมย่าจ้าเอกันแล้วนางก็จะแบบวิ่งไปแอบคือวิธีการแอบคือไม่ได้แอบแบบหายไปเลยนะก็คือพี่ลิสาอยู่หลังประตูอย่างเงี้ยนางก็อยู่หลังประตูอีกข้างหนึ่งแต่นางจะไม่โผล่ออกมาให้เราเห็นเราจะค่อยๆชะเง้อหน้าออกไปพอนางเห็นหน้าเราเต็มตัวนางก็จะกระโดดแบบพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยคือเล่นอย่างเงี้ยบ่อยมากแล้วเราต้องระวังเลยห้ามพูดคำว่าจ้าเอโดยที่ไม่จำเป็นนะเพราะแบบแมวนอนอยู่ได้ยินเขาเราพูดจ้าเอปุ๊บเนี่ยจะลุกแล้วแบบวิ่งมาเลยอ่ะแบบเออมันก็แสนดูน่ารักดีอุ้ยเอ้าตกเอาน้ำลึกก็ไม่บอกบ้าเอ้ยจะเดินผ่านซะหน่อยเวลาที่อยู่ข้างหน้าแต่ว่ามันวิธีการอัปเกรดหอของเราคือเราต้องคอลเลกอาร์ติแฟกต์เมนต์2ทับ3เราได้ไปแล้ว1อันคือเรามีอยู่แล้ว1อันที่เก็บมาจากตอนที่เราลอบเข้าไปในโถงของพวกลัทธินะคะ1อันแล้วก็อีกอันนึงอันที่2คือตอนที่เราฆ่าคนเมื่อสักครู่นี้อันต่อไปจะเป็นอันที่3พอดีเลยเดี๋ยวเราฆ่าคนนี้เราก็น่าจะอัปเกรดหอของเราได้อยู่อยากรู้คือไม่น่าติดอ่ะรู้เมื่อกี้แย่ที่สุดอยู่ใกล้ๆนี้ไม่ต้องขี่มาแล้วเดี๋ยวเดินไปส่งอีคารอสไม่รู้ว่าจะเยอะกันหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่สี่คนเองเบาๆอีซี่ลัทธิจะมีเลเวลมากกว่าทหาร1เลเวลเสมอสังเกตอยู่อันนี้ค่ายทหารเนี้ยเลเวล13แต่ว่าคนลัทธิอ่ะเป็นเลเวล14นะเหมือนแบบเก่งเป็นหัวหน้าที่นี่แต่ว่า
จริงๆแล้วการที่เราเล่นแบบแอสซาซินนะถึงแม้ว่าเราจะมีสายเลือดสปาร์ต้าแต่เราเล่นแบบแอสซาซินอ่ะการลอบฆ่ามันไวกว่านะแบบมันซึบเอ้าใครเห็นเนี่ยเอ้ยห่านไก่ละเอาตัวนี้ก่อนตายง่ายมากเดี๋ยวต้องคอนเฟิร์มคิวอีกรอบเขาจัดการก่อนเนี่ยถ้าเรามามัวฟันอย่างเงี้ยมันจะตายช้ากว่ากับกว่าการรอบสังหารเนาะเรารอบสังหารเรากดทีเดียวแล้วมันตายเลยมีต้นมะพร้าวบังเกล็ดรอดแกไม่ได้ฟันมานานละโอ้โหยังไม่ตายโอ้ยธนูโอ้ยเออตายมาดีแรงวีมีนักโทษด้วยต้องปล่อยนักโทษแต่ว่าขอคอนเฟิร์มคิวก่อนแล้วกันทำทีละอย่างคอนเฟิร์มคิวนี่ดรอปมาคือชุดที่มันให้มามันก็ดีกว่าแหละแต่ว่าถ้าแต่งแล้วชุดมันจะเปลี่ยนมันไม่สวยอะพี่สาจะใส่ชุดนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าจะไปอัปเกรดตามแล้วกันเพราะว่าเกมนี้มันมีให้อัปเกรดตามเลเวลของเรานะนี่คนหนึ่งอ๋อนี่ป้าไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวทำโลเคชันปลดล็อกโลเคชันก่อนแล้วกันนะคะตอนนี้เหลือรู้สมบัตินะสมบัติอยู่ไหนว่าอยู่ในนี้เนี่ยพังมันไม่พังสมบัติต้องรู้สมบัติอีกอันหนึ่งแล้วโลเคชั่นจะปลดล็อกเอาอยู่นี่โอเคเจอละไม่ได้เล่นนานก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยออกไปอยู่โอ้โหอยู่ในเต็นท์ซุม38แดชเบย์โลเคชั่นคอมพลีทแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็พอดีเลยเราอยู่ในเกาะเดี๋ยวนะแป๊บนึงตอนนี้เราล่าพวกลัทธิ4คนละนะคะ3คนที่เราฆ่าตายนะคนที่4คือน้องชายเราฆ่าคนต่อไปก็น่าจะเป็นใกล้ๆนี่แหละเดี๋ยวแต่ว่ายังพาร์ทนี้ก็คือจบการล่าไว้ที่เพียบทุยไว้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราครบแล้วอาร์ติแฟกต์จำยากจังวะอาร์ติแฟกต์เดี๋ยวเราเอาไปอัปเกรดซะหน่อยนี่2/6ต้องเข้าเครื่องรู้แผนที่แบบน่าจะอยู่ตรงนี้อัปเกรดเอานี่ไงน่าจะต้องเข้าไปไอในโซนเมื่อกี้เพื่อที่จะอัปเกรดอีกทีลงมาเราจะเจอหมูป่าหรือไม่เจอเว้ยเดี๋ยวลองเข้ามาอัปเกรดซิอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเราแบบอัปเกรดแล้วมันจะดีมีของให้รู้ มีของให้รู้ทุกรอบเลยจริงๆหรอเนี่ยรอบนี้รู้วิธีเข้าแล้วนะไม่มีนิมิตแล้วเดินลงไปอีก 5,000 กว่าเมตรนะไกลไป500พอไม่ถึงดิ100 200เมตรอ่ะถ้าวิ่งเหมือนไม่เต็มใจวิ่งมากเหงาแย่เหงาแย่เออจะบอกว่าคือพี่ธิสาไม่ได้เล่นจากพาร์ทห่างจากพาร์ทที่แล้วกับพาร์ทนี้มามากพอสมควรนะถ้าเกิดมีบางส่วนที่เราแปลผิดหรือว่าพูดอะไรที่มันไม่เข้ากับพาร์ทที่แล้วทุกคนไม่ต้องสนใจนะคือปล่อยผ่านไปเถอะเพราะว่าบางทีมันลืมจริงๆเล่นเกมเนื้อเรื่องเนี่ยถ้าเราไม่ได้เล่นนานแล้วมันจะลืมเนื้อเรื่องก่อนๆนะพยายามที่จะเล่นให้แบบให้ได้หลายๆพาร์ทก่อนแต่คือมันติดจริงๆมันติดภาระนู่นนี่นั่นนะเพราะว่าพี่สาวไม่ได้แบบไม่ได้ว่างเหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนจะว่างคือนั่งสตรีมเกมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ว่างแม้แต่จะสตรีมเกมนะก็คือต้องหาเวลาที่แบบพักเนี่ยมาทำคลิปแล้วก็เอามาอัพแทนเพื่อที่จะได้ไม่แบบไม่เงียบจนเกินไปนะแล้วก็มีแพลนจะบอกว่ามีแพลนนี่คืออัปเกรดแล้วหรอแค่เนี้ยไหนขอดูสเตตcomplete upgrade the spear ไม่มีสเตตบอกหรอเอาเลเวลอัพเฉยเออเดี๋ยวไว้พาร์ทหน้าละกันนะพาร์ทนี้ขออนุญาตพักไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ
ก็เดี๋ยวจริงๆแล้วจะมีเรื่องที่อยากจะบอกทุกคนนะแต่ว่าเอาเป็นที่หลังละกันยังไม่รีบเท่าไหร่นะขอบคุณที่ติดตามรับชมขอโทษด้วยที่ให้รอนานนะคะต่อไปก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะพาร์ทนี้ไปก่อนบ๊ายบาย